ทุกคนรู้ไหมครับว่าน้ำผึ้งสามารถทำเป็นยาอายุวัฒนะได้นะครับวันนี้เรามีสูตรยาอายุวัฒนะมานำเสนอให้ได้ชมกันทั้งหมด8สูตรด้วยกันแต่เตือนก่อนนะครับว่าควรใช้ให้ตรงกับโรคที่เป็นอยู่เท่านั้นนะครับและควรศึกษาข้อมูลก่อนแล้วค่อยนำไปใช้กันนะครับ8สูตรยาอายุวัฒนะสูตรแรกเลยนะครับสำหรับผู้ที่นอนไม่หลับนะครับน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะดื่มเวลาอาหารเย็นหรือก่อนนอนยิ่งถ้าด้วยการนั่งสมาธิต่ออีกสัก5นาทีนะครับก็จะทำให้คืนนั้นของคุณนั้นหลับสบายยิ่งขึ้นครับและสูตรที่2นะครับสำหรับผู้ที่ไอหลอดลมอักเสบมีเสมหะนะครับเพียงแค่นำกระเทียม 1-2 กลีบมาตำให้ละเอียดน้ำมะนาวผสมเกลือเล็กน้อยพิมพ์เศษหรือการบูล 2-3 เกล็ดน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะนะครับก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้นะครับและสูตรที่3ครับเพื่อบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะครับสูตรนี้เราต้องใช้เป็นประจำนะครับนั่นก็คือน้ำผึ้งครึ่งช้อนโต๊ะถึง1ช้อนโต๊ะนะครับดื่มทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนครับและสูตรที่4เลยครับอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับซึ่งเป็นอาการที่หลายๆท่านไม่ชอบอย่างแน่นอนครับน้ำผึ้งเพียงแค่ครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำขิงเข้มข้นอีกสักครึ่งถ้วยผสมเกลืออีกเล็กน้อยดื่มวันละ3เวลาหลังอาหารก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ครับสูตรที่5ครับอาการท้องผูกครับเป็นอาการที่หลายๆคนหงุดหงิดเป็นอย่างมากเลยนะครับน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะเท่านั้นดื่มก่อนนอนก็สามารถบรรเทาอาการท้องผูกได้แล้วครับสูตรที่6ครับท้องเสียโอ้โหพูดถึงอาการท้องเสียหลายๆคนไม่อยากจะเจออย่างแน่นอนครับแต่ถ้าได้เจอมันแล้วน้ำผึ้งก็สามารถเข้าไปช่วยได้ครับน้ำผึ้งเพียงแค่ 1-2 ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาผสมน้ำอุ่นอีก1แก้วก็จะบรรเทาอาการท้องเสียให้ได้ดีขึ้นครับสูตรที่7ครับกล้ามเนื้อเป็นตะคริวสามารถช่วยได้ครับเพียงน้ำผึ้งเพียงแค่2ช้อนชาดื่มทุกมื้ออาหารเพียงแค่นี้ก็สามารถบรรเทาอาการนี้ได้ในระยะยาวเลยครับและสูตรที่8นะครับโรคกระเพาะอาหารโอ้โหโรคกระเพาะอาหารนี่เป็นโรคที่หลายๆท่านนี่ไม่ชอบอย่างแน่นอนครับรวมถึงตัวของนิวเองด้วยก็ไม่ชอบเหมือนกันครับเราสามารถดื่มน้ำผึ้งเพียงแค่ 2-3 ช้อนโต๊ะขณะปวดและ3ช้อนโต๊ะก่อนนอนเพียงแค่นี้ครับก็สามารถบรรเทาโรคกระเพาะอาหารได้ครับแต่ทุกอย่างที่พูดมาแล้วทั้งหมดนะครับต้องควบคู่กับอาหารที่เราทานการใช้ชีวิตประจำวันและหมั่นออกกำลังกายดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของท่านนั้นแข็งแรงอย่างสมบูรณ์นั่นเองครับสำหรับวิธีการสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางทางนี้เลยครับ